เอาละเดินพอได้เหงื่อนะครับเดี๋ยวจะเดินกลับแล้วเป็นเหลือเดินมาจากบ้านนะครับมาอยู่ซอยวัดใหญ่เดินกลับพอดีร่างกายเดิน 2-3 รอบทางถ่ายรูปไปด้วยเดินดูไปด้วยเห็นพาลอดอุโมงค์สวนทำสวยครับทำใหม่กระมองทำมันสดชื่นขึ้นมาครับดีขึ้นรูปทรงตระหง่านนี่เป็นผันเมืองของเราไงก็สุขมากแล้วกันแล้วก็เดินดูกันไปใหญ่เขาก็นอนสักพักหนึ่งเขาก็นั่งพักกันแล้วเพราะว่าออกกำลังกายมากคนหนุ่มๆสาวๆไม่ได้จะพาไปแล้วอุโมงค์ดีกว่าออกนี้ตัวเล็กตัวน้อยก็มาคนหลายๆรุ่นครับทางไปตลาดผู้ไปฟังแคร์ก็ว่ากันไปน้องเนี่ยออกกำลังกายก็ด้วยหลับพาเดินลงอุโมงค์ดีกว่าใกล้แล้วพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นครับแต่ว่าฟ้าสางสวยนี่สวยป้าอาคาออกสินเปิดปิดอุโมงค์นะครับตี5ถึง4ทุ่มได้ลองเข้ามาดูลมระบายอากาศเรียบร้อยไม่อึดอัดนะต้องเดินข้ามถนนผมอยู่นานเพิ่งรู้มีอุโมงค์ด้วยดูแลถึงแล้วขึ้นถึงนาคาออมสินพอดีแล้วท่านฟังแล้วเห็นไหมครับยิ่งใหญ่จะกลับบ้านแล้ววันนี้มาเดินใหม่ไม่เหนื่อยนะใกล้มีงานที่ตลาดภูด้วยวันเสาร์อาทิตย์28 29 30กรกฎาคมร้านของเด็ดแถวตลาดภูชลบุรีของดีตลาดภูมรดกภูมิปัญญาเพื่อประชาชนเพียบๆครับนี่ไข่แข็งด้วยไข่แข็งมีมาแล้ว3วันเท่านั้นกันนะครับ28 29 30นี้จบนี้ก็จบคลิปของโควิดใหญ่มีออกกำลังกายเดินจะการเดินไม่ใช่วิ่งนะเดินจะได้เหงื่อนิดนึงแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายกันนี้ขอบคุณครับไปบ้าง